อะไรฮะอันนี้ขอดูอดีตปีศาจนะจ๊ะนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่ป่ะเนี่ยอยู่ๆคุณมาหาผมตอนเวลากินข้าวเนี่ยฮะยังไงฮะขออยู่ก็อยู่ยังอยู่ครับคันนี้คืออะไรครับนะยาริสฮะลูกรักนะฮะติดใจพร้อมติดมือนะฮะก็คงไม่ได้ขายหรอกทำไมมันถึงไม่ไปไหนสักทีอ่ะนะเฮ้ยมันไปไม่ได้เว้ยมันคือตัวผมเว้ยมันคือจุดเริ่มต้นของผมมันคือจุดเริ่มต้นของผมเลยมันทำให้ผมมีวันนี้นะครับเพราะนั้นก็เก็บมันไว้อย่างนี้แหละเก็บไว้อย่างนี้แหละนะก็ยังดูแลรักษาอยู่เรื่อยๆใช่ครับก็ทุกอย่างก็ยังเป็นสภาพเมื่อสักจริงๆคันนี้มันก็ปีนี้ก็น่าจะปีที่10แล้วนะรถคันนี้อายุมันก็10ปีแล้วนะสีนี้น่าจะอยู่มา6ถึง7ปีนะก็เนี่ยสีก็ทำได้7ปีก่อนครับแรงม้าก็ยังไม่รู้เลยว่าวิ่งตอนนี้ม้ายังอยู่หรือเปล่าสมัยนั้นก็500ม้าแม่งก็ไม่ธรรมดานะสตาร์ทล่าสุดเมื่อไหร่นะขับล่าสุดเมื่อไหร่ดีอ่ะก็เวลาแม่งจะเอาของเข้าไงเวลาเกะกะก็ได้ติดเครื่องทีนึงชาตินั่นน่ะติดได้ติดได้แต่ว่าที่จำได้ที่ขับล่าสุดโอ้โหเฮียที่จำได้ที่ขับล่าสุดเหรอขับหรือขยับรถขับเลยเอาออกไปขับถนนแม่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เลยเป็นปีอ่ะเป็นปีอ่ะไม่เคยได้ขับเลยเป็นปีตอนนี้เราจะรื้อฟื้นความทรงจำหน่อยนะจะไปขับไงไม่ขับไปถึงบ้านไปขับได้น่ากลัวน่ากลัวขับได้นะโอเคเผื่อคนไหนจะคิดถึงนะเล่าให้ฟังหน่อยคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ทำอะไรบ้างจริงๆเมื่อก่อนผมก็เอาไปซิ่งนะตอนที่มันยังไม่มีโป่งอ่ะผมก็เอาไปวิ่งหลังถนนอยู่เอาไปวิ่งหลังถนนอยู่เครื่องก็ท่าเดิมตอนนั้นก็500สโมไอ้บ็อกวันเนอร์ก็ช่วงนั้นมากระแสมาบ็อกวันเนอร์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมสไตล์แบบทำน้อยๆอยู่แล้วเหมือนเดิมเมื่อ7ปีก่อนก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วพอตอนหลังก็ทำเก็บพอเราเริ่มไม่ได้เอาไปซัดไม่ได้ไปซิ่งแล้วก็เลยมันก็มาเป็นกระแสของช่วงแพนเดมล็อกเก็ตบันนี่เราก็เลยทำโป่งซะใส่ลงใส่ล้อใส่บงใส่เบรกแล้วก็ขี่สวยงามแวะๆเล่นๆบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเก็บสมัยก่อนสมัยก็มีมิโตมิตติ้งก็ไปยิงไฟเล่นสมัยก่อนรถแบบเขาคิดแบบยิงไฟอะเอาวิบเบิลยิงไฟเล่นแล้วพอมาตอนหลังมาทำ500แล้วก็ไฟหายไฟน้อยไปติดเครื่องง่ายมีความทรงจำอะไรกันนะไหมคันนี้ก็ที่มันพีกอะมันก็ไม่มีอะไรนะตอนนั้นทำไมซื้อคันนี้กูไม่รู้อะกูวิ่งหลังหรอกกูเต็งอะวันนั้นได้หมดอะแจ้งเจิ้งวัฒนะที่อะไรไปหมดอะทำไมวันที่ซื้ออะไรนะจำได้ปะวันที่ซื้อเลยจริงๆมันเป็นจริงๆคันนี้เป็นยาริสคันที่2ยาริสคันแรกของผมเป็นสีขาวเป็นหนังเอ็นแซดซูเปอร์ชาร์ดผมมียาริสแต่3คันในความเป็นจริงแล้วผมมี3นะสมัยนั้นผมซื้อรถบ้าเหมือนผมซื้อซีวิกอะซีวิก FCFK ผมมี4คันนะนี่เราไม่นับรถขายนะนับรถที่ซื้อมาใช้ยาริสจะมี3คันมีรถคุณแม่แล้วก็รถคันสีขาวล้อ W Work แล้วก็เป็น1 N Z Super Charge แล้วก็คันนี้นี่คันที่2คันนี้ก็คือซื้อรถเจ้าของยาริสขับมาแล้วก็มาทำเพิ่มซื้อต่อมาแล้วก็มาทำทุกวันนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมเฮ้ยผมว่าไม่เป็นรถที่น่าใช้นะเว้ยคนที่ขี่ยาริสรุ่นนี้ตอนนี้ผมเห็นอยู่บนถนนนะรถมันยังน่าขี่อยู่เลยเว้ยมันเป็นรถที่สวยนะแล้วก็มันดูไม่เชยนะผมว่ามันดูน่ารักนะแต่ง RS วิ่งแล้วเป็นรถที่ขับดีอ่ะเครื่อง1 NZ เป็นเครื่องที่ดูแลง่ายมากแล้วก็เป็นรถที่ขับฟิลลิ่งก็โอเคขนาดผู้หญิงขับเมื่อก่อนเนี่ยรถผมนี่200ทุกคันนะวิ่ง200กว่าทุกคันแล้วก็ขับแบบรถสมัยนี้ยังขับน่ากลัวกว่าผมก็ยังงงๆนะเมื่อก่อนขับกันไปได้ไง200แช่ไปต่างจังหวัดเงี้ยขับดีเบาะนุ่มเบาะกว้างเอ็นเบาะง่ายนะครับทำอะไรบนรถสะดวกโอ้ยเฟี้ยวบอกเลยผมจำได้ว่าตอนที่ปีมันออกมันได้รางวัลด้วยนะการออกแบบยอดเยี่ยมนะใช่เหรอใช่มันใช่นะไม่ใช่ออกแบบยอดเยี่ยมได้เลยใช้ดีอ่ะผมบอกเลยทุกวันนี้ผมยังมีอีกคันนึงนะผมมีตอนนี้ยังเหลือเป็นพวกกันใช้อยู่ที่สุราษฎร์ครับผมขายไปให้ใช้อยู่เขายังขี่อยู่เลยขับดีที่ผมยังมีแล้วผมยังมียาริสรุ่นนี้เก็บอยู่อีก2คันอยู่ในป่ายังไม่ได้เอามาทำเลยมี2คันนะก็อยู่อย่างนั้นแหละยังไม่ได้เอายังไม่ได้รื้อฟื้นออกมาเลยมีรถที่จะทำมาขี่เล่นอยู่จริงๆแม่งน่าใช้นะแสนกว่าบาทมั้งตอนนี้ใช่คนน่าซื้อนะซื้อมาขับเลยซื้อมาขับกันดีกว่านะซื้อมาขับเล่นนี่แม่งเฟี้ยวมีกูมีอยู่แล้วอยู่2คันแหละอยู่ในป่า
สนใจป่ะเรียบร้อยสนใจป่ะสนใจครับสนใจเดี๋ยวขายวันนี้ภารกิจเราคืออะไรนะไม่รู้มึงอะไรของมึงกูแดกข้าวอยู่เนี่ยก็มาเนี่ยอยากลองสตาร์ทดูว่ามันยังจะแบบมีแบบยังมีฤทธิ์มีเดชอยู่มั้ยอ่ะมาอันนี้ไม่ได้สตาร์ทนานนะนานไม่ได้สตาร์ทเลยวิธีเก็บรถแบบไม่อยากให้มีปัญหานะคุณถอดขั้วแบตออกขั้วนึงจบแต่ถ้าคุณเสียบไว้อ่ะพังอ่ะก่อนคิดว่าติดป่ะอันนี้ดีกว่าคิดว่าติดหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟแตะไปยังแป๊บๆถ้าแตะไปแป๊บๆเนี่ยมันติดอยู่แล้วเพราะถ้ามันจะไม่ติดคือแบตหมดเครื่องผมเนี่ยให้จอด10ปีก็ยังติดเอาเองเดี๋ยวดูนะฮะแล้วจะบอกนะฮะว่าจะติดไม่ติดนะฮะแม่เนี่ยคุณสตาร์ทด้วยที่อย่างนี้เฮ้ยภายในสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเต็มแต่จริงคันสีขาวเต็มกว่านี้นะถ้าพูดถึงของเล่นนะอ้าวเคลียร์แล้วไงปัดโถกุญแจอยู่ไหนอ่ะถามหากุญแจว่ะสงสัยแบบกุญแจจะหมดเฮ้ยชึ้งเดียวติดเงี้ยแม่งงดิมึงงงดิไอ้สัตว์ที่พี่เอ๋อที่พี่เอ๋อไอ้เหี้ยที่พี่เอ๋ออ้าวเป็นไงนะรู้สึกถึงฟิลเชื่องเดียวติดไอ้เหี้ยจอพังไปแล้วจอแม่งฝ้าขึ้นว่ะ40,000นะเนี่ยตอนนั้นน่ะเหรอเออคามาสเหี้ยน้ำมันบูดไปแล้วมั้งน่ะเอ้าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยน้ำมันบูดไปแล้วมั้งล่องวงล่องแหวนแม่งน้ำมงน้ำมันไม่ขึ้นแล้วมั้งความรู้สึกเป็นไงบ้างนะรู้สึกฟิลได้ฟิลเก่าๆอ่ะเหี้ยหน้าไปขับเล่นว่ะแม่งหอมอยู่เลยอ่ะอย่าหาทำนะเฮ้ยแต่ว่ามันจอดนานๆล่องแหวนแม่งเนี่ยแม่งตายรอแป๊บนึงนี่นะดิฟฟี่หลับไปแล้วนะดิฟฟี่เห็นหนูแดกไปแล้วไอ้เหี้ยมันยังมีฤทธิ์มีแดดอยู่ไหมคันนี้เฮ้ยมีดิเครื่องเดินนิ่งอยู่เลยเนี่ยดีที่สุดของมันเคยทำอะไรได้นะเกียรติประวัติเกียรติประวัติเหรอไอ้สัตว์แดกรถปังเว้ยรถปังคืออะไรอ้าวเฮ้ยแม่รถปังไงบังไหนบังไหนอ่ะบังไหนอ่ะบังก้าไม่ใช่ไม่ใช่บังนี่ไงเฮ้ยมีอ่ะเออจะตกเฮ้ยแม่ไปชาร์จก็ไปชาร์จไอ้บังเขาไปชาร์จนี่เขาจะมาแซวกูอยู่วันนั้นเขาเอาอะไรออกไม่รู้สามดอมั้งเพิ่งเอาสามดอแม่ยาลิ้นแซงเฝ้าเขาไปโวยวายที่ป่าเร็วก่อนไม่รู้จักกันเมื่อก่อนไม่รู้จักกันมาบอกเย็บแม่ยาลิ้นเฮียอะไรวะไอสัตว์แซงกูไปเฉยเลยเออถ้าหลังถนนจะมีช็อตนั้นน้ำมันนี่เพราะว่าเราไม่รู้ไงมารู้ทีหลังมารู้ทีหวังว่าแบบเขาเอาเราไปพูดอะไรเงี้ยเออเมื่อนั้นน่ะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็วิ่งไปเรื่อยเลยไม่รู้รถใครเป็นรถใครเมื่อก่อนไม่รู้จักมาเรามาเล่าให้ฟังเย็บแม่กูแล้วสัตว์อยู่ไอสัตว์ยาลิ้นเฮียอะไรแซงไปเฝ้าเนี่ยควันน้ำมันแม่งบูดแล้วอ่ะอย่าไปเร่งมันมากเลยโอเคประมาณนี้นะจะได้หายคิดถึงกันนะเผื่อใครคิดถึงใครอยู่นะได้อยู่ทุกวันนี้เขาดังไปหมดแล้วกูยังมานั่งเฮี้ยเฮี้ยครับลุงครับล่าพังอะไรที่ผายเอ้ยแม่งไม่หลุดมันเองอะเนี่ยตามอายุเลยนะตามอายุตามเหมือนคนแหละสภาพนะตอนนี้ก็ประมาณรถอ่ะมีใครอยากได้ไหมขายสักล้านหนึ่งคันนี้เหรอก็เก็บไว้20ปีเดี๋ยวก็ล้านพูดจริงเหรออันนี้พูดจริงใช่ไหมนะขายเก็บแม่งไว้เรื่อยเฮี้ยมีคนหายล้านหนึ่งเอาไหมแม่งเอาเงินซื้อผมไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณนะมากครับดีเว้ยลาไม่ขึ้นเว้ย